ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนิดกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่3เดือน3วันพฤหัสนะคะงั้นเราตอนนี้กดเข้าสู่โปรแกรม Homely มารีบมาดูแต่ละเซตของวันนี้ก่อนเนาะแต่ละเซตวันนี้นะคะมันปิดที่1696จุดนะคะก็วันนี้นะคะก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่เนาะก็คือแท่งแดงก็คือหมายถึงว่ามันเปิดสูงปิดต่ำนะคะแล้วก็คือตอนนี้นะคะแถบสีขาวคือแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็แถบเหลืองนะคะถ้าสมมติเจอแถบเหลืองอันนี้หมายถึงแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาลงเนาะเลยตอน เลยตอนนี้มันก็คือเป็นแถบสีขาวนะคะยังเป็นแถบสีขาวอยู่เนาะแล้วก็วันนี้นะคะแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมคะแท่งแดงเป็นเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวเป็นเงินทุนไหลออกเงินทุนไหลออกทำให้ราคาหุ้นมันลงตามเงินทุนไหลออกเงินทุนไหลเข้าทำให้ราคาหุ้นมันขึ้นตามเงินทุนไหลเข้าเลยตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแท่งแดงก็คือเงินทุนไหลเข้ามาวันที่2แล้วนะคะมันมีเงินทุนไหลเข้ามาวันที่2แล้วแล้วก็วันนี้นะคะมันก็เป็นแท่งแดงที่หนาขึ้นด้วยเนาะสรุปว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาเยอะขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าคือก็เหมือนที่คลิปเมื่อวันที่พูดอยู่เนาะเพราะว่าที่วิกฤตกราฟนะคะที่บอกว่ามันยังเป็นมันเป็นแท่งแดงแต่ว่ามันเป็นแท่งแดงแท่งแดงที่สั้นลงเนาะเลยบอกว่าไอ้สำหรับช่วงนี้นะคะมันน่าจะคือบอกว่ามันน่าจะมีเงินทุนหลายเท่าอ่ะทำให้ตลาดเซตที่มันมีการขึ้นได้บ้างเนาะแต่ว่าเขาก็น่าจะไม่ได้ถือว่าทำให้มันขึ้นแรงมากๆเนาะแล้วก็คือวันนี้จริงๆแล้วเราบอกว่าตลาดเซตวันนี้มันเคยบวกขึ้นมาสูงสุดตลาดเซตนะคะบวกขึ้นมาสูงสุดเคยบวกขึ้นไอ้15จุดเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะข้างบนแล้วก็ลงมาที่ปิดที่ด้านล่างตรงนี้เนาะก็สุดท้ายตอนที่ตลาดมันปิดนะคะตลาดเซ็ตมันคือเขียว6จุดนะคะประมาณ6จุดเนาะเลยไม่ว่ายังไงเนาะก็บอกว่าคือตอนนี้นะคะมันก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่แต่ว่าก็ยังดีอยู่ที่ว่ายังยืนบนแถบสีขาวได้อยู่เนาะเลยลองดูนะคะแม้แต่มันแดงแต่ว่าขาวก็ไม่ได้หลุดแถบสีขาวอยู่นะคะเลยอันนี้ก็ยังถือว่าก็ยังสบายใจได้อยู่เนาะแต่ว่าก็คือยังต้องบอกว่าคือต้องติดตามเงินทุนไหลเข้าไหลออกอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแหละนะคะโอเคงั้นอันนี้คือตลาดเซตเนาะก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ที่ด้วยหุ้นรายตัวกันนะคะแต่ว่าผิงต้องมีการแจ้งเตือนนิดนึงนะคะว่าสำหรับโปรโมชั่นของวันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นลด 30% สำหรับเป็นวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่วันเดียวเท่านั้นนะคะเลยตอนนี้นะคะก็ยังมีอีกประมาณ4ชั่วโมงนะคะก็มีอีกประมาณ4ชั่วโมงนะคะก็ก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่นะคะเลยถ้าสมมุติคือบอกว่าเลย4ชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่มีลดแล้วนะคะไม่มีลดแล้วนะคะโอเคอันนี้คือแจ้งไว้นิดนึงนะคะถ้าสมมุติคือที่อยากจะได้ราคาพิเศษก็สามารถคือรีบภายในที่4ชั่วโมงนี้อ่ะรีบมาทักมาหาได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูวันนี้ที่จะมาศึกษาเรียนรู้กันนะคะแต่ว่าก็คือข้างตอนนี้นะคะก็คือการแจ้งเดือนเนาะก็ผ่านไม่ได้เนาะก็คือที่ผิงไม่ได้ป้ายหุ้นก็ไม่ได้แนะนำซื้อขายหุ้นนะคะไม่คือไม่ได้แนะนำนะคะคือหุ้นรายตัวทุกตัวที่เราจะมาพูดถึงเนาะเป็นตัวอย่างกราฟเพื่อว่ามาอธิบายวิธีการเล่นหุ้นของโปรแกรม Homely ที่ด้วยโปรแกรม Homely แล้วก็ที่วิธีเล่นหุ้นที่เล่นตามรายการเนาะเพื่อว่ามาอธิบายวิธีการนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวแรกนะคะ AOT นะคะกลับมาที่หน้าโปรแกรมเนาะ AOT งั้นเดี๋ยวเรามาพิมพ์ก่อนนะคะ AOT นะคะ Enter งั้นเปลี่ยนเป็น3ช่อง3ช่องที่ด้านล่างตรงนี้เนาะเพิ่มอีก1ช่องที่ด้านล่างมันทั้งหมดหลักๆมีแท่ง3สีนะแท่งเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเดย์เทรดแท่งแดงเป็นรายใหญ่แท่งสีเขียวอันนี้เป็นผู้ติดตอยนะคะเลยตอนนี้นะคะเราบอกว่าสำหรับ AOT เนาะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะว่ามันไม่มีรายใหญ่อยู่แล้วนะแม้แต่วันนี้ที่มันมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีฟ้าคืออะไรสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะมันคือเป็นจุดเซิร์ฟสำหรับระยะกลางที่เล่นระยะกลางถ้าสมมติเป็นสามเหลี่ยมสีม่วงอันนี้เป็นจุดขายสำหรับเล่นระยะกลางนะคะเลยบอกว่าสามเหลี่ยมสีฟ้ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาวันนี้เนาะแต่ว่า
คือต้องบอกว่ามันไม่มีรายใหญ่นะคะมันเลยสรุปว่าคือตอนนี้อ่ะที่มันมีการขึ้นเนาะช่วงนี้ที่มันมีการขึ้นหรือว่าวันนี้ที่มีการขึ้นอ่ะมันคือหลักๆคือขึ้นเพราะว่าที่มีเงินทุนนะคะเลยเราเท่าที่เราเห็นเนาะคือช่วงคือรอบนี้นะคะรอบนี้ที่มันขึ้นเนาะมันก็ขึ้นได้ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะมันก็แค่จากประมาณแถวๆ60บาทนะคะแล้วก็เคยสูงสุดเคยไปถึงที่ประมาณ65บาทเนาะประมาณนะจาก60บาทไปถึงที่65บาทก็ประมาณปวกขึ้นมา5บาทเนาะ5บาทก็ได้มาประมาณยังไม่ถึง 10% นะเลยลองดูเนาะที่มันขึ้นมาคือสักตรงนี้คือตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่19ของเดือน1นะคะแล้วก็จนถึงแถวๆนี้นะคะที่ราคาสูงๆเนาะก็คือที่วันที่18ของเดือน2งั้นสรุปว่ามันขึ้นมาประมาณ1เดือนแล้วแต่ว่ามันก็ยังบวกขึ้นมาคือเปอร์เซ็นต์น่ะที่บวกขึ้นมายังไม่ถึง 10% นะคะเลยเราบอกว่าคือมันไม่มีรายใหญ่เลยก็เลยมันก็จะทำมันก็น่าจะก็ยังขึ้นได้แหละถ้าสมมติมันมีเงินทุนหลายเข้าเนาะแต่ว่ามันก็จะน่าจะคือบอกว่ามันน่าจะขึ้นได้ไม่ค่อยมากเนาะเลยตรงนี้นะคะก็เหมือนกันถ้าสมมติมันทีหลังอ่ะไม่มีรายละเอียดเข้ามาเนาะเขาก็น่าจะคือขึ้นได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเลยอันนี้ลองดูเนาะตอนที่เรามาดูหุ้นของตัวเองนะคะอย่าลืมดูกันนะคะว่าหุ้นของเราเป็นหุ้นแบบไหนกันนะคะโอเคถัดไปติดล็อกข้างบนตรงนี้มันมีราคาหุ้นแล้วก็ชื่อหุ้นด้วยเนาะข้างบนตรงนี้ราคาหุ้นและชื่อหุ้นเนาะโอเคอันนี้ก็ชัดเจนกว่านิดนึงคือมันเป็นแท็บสีขาวแนวโน้มในแรกการขาขึ้นอยู่เนาะคือตรงนี้มันเป็นเงินทุนสะสมมาตั้งแต่มีแท่งแดงเงินทุนสะสมมาตั้งแต่เมื่อวันที่22ของเดือนที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณสะสมมาประมาณ1สัปดาห์กว่า2สัปดาห์แล้วนะคะประมาณประมาณ1สัปดาห์กว่าเนาะใช่เลยอันนี้ก็คือที่มันมีเงินทุนสะสมแหละแล้วก็คือก็ตีอยู่ที่ว่าวันนี้นะคะมันมีไอ้แตงรายใหญ่เข้ามาแล้วนะเลยเราลองดูเนาะคือจริงๆแล้วคือดูจากตัวกราฟของติดล็อกตรงนี้ตัวกราฟของหุ้นตัวนี้เนาะเราก็เห็นได้นะที่เมื่อกี้ที่อธิบายว่า AOT เนาะที่บอกว่าถ้าสมมติมันยังไม่มีอะไรเข้ามาเนาะเราก็คือต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อว่าต้องรู้ว่ามันทีหลังอ่ะจะมีรายใหญ่เข้ามาได้ไหมถ้าสมมติมันมีรายใหญ่เข้ามาได้เนาะงั้นสรุปว่าหุ้นตัวนี้อ่ะมันจะทักช่วยเราทำกำไรได้เยอะหรือว่าช่วยเราทำกำไรได้ดีอ่ะมันก็จะมีโอกาสเยอะขึ้นได้นะคะงั้นเราจะได้คือถือหุ้นน่ะหรือว่าเล่นหุ้นตัวนี้หรือว่าหุ้นแบบนี้จะได้คือมั่นใจมากขึ้นได้ดีเนาะเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะมันมีรายใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าก็มันเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาวันแรกเนาะตอนนี้ก็ยังถือว่าที่เข้ามาไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะเลยตัวที่เมื่อกี้นะคะตัวอย่างกราฟ AOT เมื่อกี้นะคะก็เหมือนกันเนาะมันตอนนี้คือเราต้องดูว่ามันจะมีรายใหญ่เข้ามาหรือเปล่าแล้วก็สำหรับติดตัวนี้ตัวอย่างกราฟของตัวนี้มันก็ต้องดูว่าอ้าวรายใหญ่นะคะคือเขาจะเข้ามาแค่นิดเดียวหรือว่าเขาจะเข้ามาเรื่อยๆได้นะคะโอเคหลังจากนั้นเรามาดูการกุล Enterการกุลวันนี้นะคะมันปิดที่ 6.65 บาทเนาะราคามันได้ทะลุขึ้นแถบสีเหลืองและเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วนะคะขยายกราฟมาดูเนาะเห็นไหมคะมันได้ทะลุขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็คือวันนี้นะคะเป็นแท่งแดงนะคะเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกเนาะก่อนที่จะวันนี้มันเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกนะคะมันแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอ่ะก็มีการสั้นลงต่อเนื่องมานะคะหลายแท่งแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เตือนล่วงหน้าไว้นะคะว่าเอ้ามันน่าจะมีโอกาสที่จะมีเงินทุนไหลเข้ากลับมาได้แล้วเนาะเลยถ้าสมมติเราสามารถมาติดตามกราฟมาเรื่อยๆเราก็สามารถมาจับโอกาสล่วงหน้าที่ด้วยวิธีแบบนี้กันได้นะคะแล้วก็คือลองดูเนาะคือวันนี้ที่มันมีการเคลื่อนกลับมาที่ที่กลับมาเยือนปอนที่เส้นสีเขียวเส้นชีวิตและแถบสีเหลืองแล้วแต่ว่าคือสีแดงลายใหญ่ตอนนี้นะคะก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนาะก่อนจากวันนี้มันคือมีการลดลงมาเรื่อยๆนะคะลดลงเรื่อยๆอยู่แล้ววันนี้มันมีการที่บอกว่ามีการกลับมานิดนึงเนาะสีแดงลายใหญ่มีการกลับมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะที่มันวันนี้ที่กลับมาเลยอันนี้นะคะก็ยังถือว่าที่มันลายใหญ่เนาะยังไม่ได้ถือว่ามันคือกลับมาจริงๆนะคะยังไม่ได้กลับมาชัดเจนเนาะต้องให้มันชัดเจนกว่านี่จะปลอดภัยกว่านะเลยอันนี้ก็ลองดูเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีแดงลายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าคือ
เราบอกว่าคือเขาก็แล้วลงมานานแล้วอ่ะเลยก็ยังไงเราต้องตอนที่มันมีงานกลับมาเนาะเราต้องคือตูชัดเจนว่ามันคือกลับมาจริงๆหรือว่ามันคือหลอกเราเข้าไปนะคะต้องติดตามไปนะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวตอนหลอกเข้าไปอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะติดนะโอเคอันนี้คือที่เป็นกังวลเนาะยืนยันกันก่อนนะคะถ้าสมมุติยืนยันชัวร์แล้วค่อยค่อยจับโอกาสอีกทีนึงก็ได้ก็จะดีกว่านะคะโอเคตัวถัดไป F4 นะคะเอ้ย F4 เป็นแท็บสีเหลืองอยู่นะคะแท็บสีเหลืองเลยเราบอกว่า F4 เนาะน่าจะคือบางทีก็เห็นว่าเอ้ยวันนี้มันมีการขึ้นมาเยอะอยู่นะอ้าวแล้วก็ผ่านไปสัก2วัน3วันแล้วก็เห็นว่าเอ้าหุ้นตัวนี้มันก็มีการขึ้นกลับมาเยอะอยู่นะมีการเขียวเยอะอยู่นะ 6% 7% อย่างนี้หรือว่า 5% อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมเนาะว่าคือมันมีการเขียวกลับมามันคือขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะลองดูเนาะมันตอนนี้อยู่ช่วงเวลาที่แถบสีเหลืองนะเลยหุ้นแบบไหนที่มันอยู่ช่วงเวลาที่แถบสีเหลืองนะคะอย่าไปก็คือบอกว่าดีใจตื่นเต้นล่วงหน้าก่อนนะแล้วก็มันมีสีเขียวคอนดิตอยที่เยอะขนาดนี้เลยก็ถือว่ามันก็ยังค่อนข้างเสี่ยงอยู่ยังอยู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนเออยู่เนาะต้องให้มันบอกว่ามันมีสัญญาณบอกว่ามันจะกลับมาได้จริงๆแหละแล้วก็สีเขียวคอนดิตอยมันต้องให้มันลดลงไปนะไม่งั้นตอนนี้มันสีเขียวคอนดิตอยมันมีประมาณ 80% น่ะอันนี้น่ากลัวอยู่นะยังน่ากลัวอยู่นะ 80% อยู่นะคะสรุปว่าหุ้นตัวนี้ส่วนคือนักลงทุนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่อะส่วนใหญ่มีประมาณ 80% คือติดลบอยู่เลยนะคะเลยลองดูเนาะหุ้นแบบนี้เราจะมีความหวังกับเขามาสูงได้ยังไงใช่ไหมคะมันต้องมีรายใหญ่แหละมันถึงจากที่บอกว่าคือขึ้นได้จริงๆนะคะโอเคถัดไปนะคะดูโฮมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโฮมเอ๊ดูโฮม enter เอ๊ว้าวดูโฮมอุ้ยมันปล่อยของมานานแล้วดิตรงนี้ปล่อยของมานานแล้วปล่อยของเสร็จมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันปล่อยของเสร็จมาประมาณครึ่งปีแล้วนะหลังจากปล่อยของเสร็จแล้วก็คือมันผ่านไปครึ่งปีก็คือที่ในคือภายในครึ่งปีนี้อ่ะแต่มัน5-6เดือนนี้อ่ะคือบอกว่าหุ้นมันก็ลงมาเรื่อยๆตลอดอยู่นะลองดูเนาะแถบสีเหลืองเตือนเราไว้อยู่ตลอดนะคะแถบสีเหลืองของกราฟของมาเรียเตือนเราไว้ตลอดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนเอนะเป็นช่วงเวลาที่มันมีความเสี่ยงนะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะแล้วก็มันไม่มีรายใหญ่มีแต่สีเหลืองผู้ติดตอยมาเป็นหลักเนาะแล้วก็มีสีเขียวคนติดตอยบางส่วนด้วยนะคะเลยเราบอกว่าอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นยากอยู่นะคะจะขึ้นได้จริงๆก็ยากนะช่วงนั้นแต่ว่าคือตอนนี้อ่ะที่ช่วงนี้นะคะที่มันมีการไอ้ขึ้นกลับมาบ้างเนาะแต่ว่าเขาก็คือก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีรายใหญ่เหมือนกันบอกว่าคือวันนี้เริ่มจากวันนี้ถึงจะมีแตงรายใหญ่เข้ามาหน่อยนึงเห็นไหมคะตรงนี้มีแตงรายใหญ่แต่ว่ามันก็น้อยมากนะมีแค่ประมาณ 7% 10% ก็ยังไม่ถึงเลยโดยตอนนี้อ่ะก็ยังถือว่าถ้าสมมติมันมีรายใหญ่ก็ยังไม่เยอะเนาะก็ถือว่ามันคือสุดหลักๆคือขึ้นตามที่เป็นเงินทุนหลายเข้ามาเป็นหลักก่อนละกันนะคะเลยสำหรับตรงนี้นะคะลองดูเนาะแต่ว่าก็ถือว่าที่มันถ้าสมมติมันมีแตงรายใหญ่เข้ามาแล้วอ่ะมันทีหลังเขาก็มีโอกาสที่บอกว่าจะมีโอกาสเข้ามาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นไปได้เลยเราต้องมาทำการบ้านดีๆนะคะต้องติดตามกราฟไปดูดีๆเผื่อว่าที่เราจะได้ไม่ต้องมาพลาดโอกาสหรือว่าจับโอกาสผิดเนาะต้องติดตามกันโอเคถัดไปแล้วกัน L A N N A แต่ว่าจริงๆแล้วคือตัวอย่างกราฟที่ที่5ตัวที่เมื่อกี้ดูมานะจริงๆแล้วเราก็ดูมาประมาณตัวอย่างกราฟประมาณ5ตัวนี้ก็ความรู้สึกก็น่าจะได้ความรู้สึกบ้างใช่มั้ยว่าเอ้ยช่วงเวลานี้เนาะมันหุ้นที่คือน่าจะมีหุ้นบางตัวเนาะหรือว่าหุ้นไอ้บางตัวเนาะคือที่มันมีรายใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วนะคะที่คือมันก่อนมันรายใหญ่ไม่ได้เข้ามาหรือว่ามันลงมานานแล้วอะลงมาสักพักแล้วไม่ได้ขึ้นสักทีอะไรแบบนี้เนาะงั้นตอนนี้นะคะมันดูเหมือนที่มีหุ้นบางตัวเนาะมันน่าจะมีโอกาสที่บอกว่าคือเขาจะเริ่มมีโอกาสมาแล้วได้นะคะเลยเราลองดูเนาะคือช่วงเวลานี้นะคะเราทำยังไงถึงจะมาจับโอกาสจากหุ้นแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าคือไอ้เราไปโลว่าคือทีหลังเขาขึ้นไปเยอะๆขึ้นไปเยอะๆที่คือลาดรายใหญ่ก็ลาดราคา
เกือบเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนั้นอ่ะถึงจะไปรับของตอนนั้นนะถึงจะมาสังเกตตอนนั้นเลยถ้าสมมติแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องระมัดระวังที่จะไปตอยที่ราคาสูงสูงอีกนะบางทีไม่ใช่บางทีแหละส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่นักลงทุนที่บอกว่าไปติดที่ไอ้ราคาสูงสูงแล้วก็ซื้อเข้าไปแล้วหุ้นก็ลงเลยอะไรแบบนี้อ่ะก็คือประมาณนี้แหละนะคะเราชอบไปซื้อที่ราคาที่เห็นว่าหุ้นตัวนี้นะมันขึ้นได้จริงๆอ่ะมันขึ้นมานานแล้วเขาก็น่าจะยังไปต่อได้เลยหลังจากนั้นรับไปเอาต่อยเลยใช่ไหมคะหุ้นลงเลยเลยเราบอกว่าอย่าไปโลให้มันขึ้นจนเสร็จแล้วถึงจะไปรับของนะคะต้องหาหุ้นที่มันตอนนี้เริ่มต้นมาเล่นมาทำกำไรนะคะโอเคหลังจากนั้นเรามาดูตัวนี้นะคะมันก็เป็นแท็บสีขาวเหมือนกันเนาะแท็บสีขาวอันนี้คือขาขึ้นอยู่นะอันนี้มันคือเป็นเงินทุนหลายข้าวแล้วก็คือมีเงินทุนรายใหญ่นะคะตอนนี้รายใหญ่ค่อนข้างเยอะอยู่นะรายใหญ่มามากกว่า 50% แล้วด้วยมากกว่า 50% รายใหญ่ตอนนี้มันประมาณอยู่ที่ประมาณ60กว่า 70% เนาะประมาณนะคะประมาณ 70% แถวๆนี้แหละเลยเราบอกว่าคือตอนนี้อ่ะมันคืออยู่ช่วงเวลาที่มันรายใหญ่ค่อนข้างเยอะอยู่เลยเราบอกว่าที่ช่วงนี้มันทำไมถึงจัดที่ขึ้นเยอะได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคืออ้าวอยู่ดีๆรายใหญ่ก็คืออยากเข้าก็เข้าเลยมันก็ต้องผ่านช่วงแรกๆที่คือรายใหญ่เขาต้องเข้ามาเก็บของก่อนเนาะเลยตอนที่ช่วงแรกๆที่รายใหญ่เขามาเก็บของเนาะก็บอกว่าคือมันยังขึ้นได้ไม่ค่อยมากเลยเราบางทีอะเราบอกว่าทำไมหุ้นเราไม่ได้สังเกตหุ้นตัวนี้มาทำไมเราสังเกตแต่ว่าหุ้นที่มันเอ้ามันขึ้นมาเยอะๆขึ้นมาสูงๆแล้วเราถึงจะมาสังเกตว่าเอ้าหุ้นตัวนี้มันทำไมถึงจะขึ้นแรงๆได้ล่ะใช่ไหมเราถึงจะมาคิดเราถึงจะมาสังเกตใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราสังเกตก่อนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มาสังเกตจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ขึ้นแรงๆได้มันต้องคือบอกว่าก่อนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สังเกตหุ้นแบบนี้มันต้องมีรายใหญ่เข้ามาเก็บของอยู่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือพอรายใหญ่เขาเก็บของมาแล้วเขาถึงจะมาลดราคานะคะเลยถ้าสมมติเราสามารถมาติดตามได้ว่ารายใหญ่เขาจะมาเก็บของตอนไหนงั้นเราก็จะได้คือก่อนที่รายใหญ่มันละราคาเราก็จะสามารถที่มาจับโอกาสล่วงหน้าไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็คือที่เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเราจับหุ้นเต้นด้วยเนาะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเรามาดู PWG นะคะตัวอย่างกับ PWG PWG ช่วงนี้มันก็ผันผวนอยู่นะผันผวนค่อนข้างผันผวนเลยแต่ว่าคือตัวจับภาพใหญ่เนาะมันรายใหญ่คืออยู่ไปทางขาลงอยู่นะเลยตรงนี้คือถ้าสมมติมันไปทางขาลงแล้วก็ข้างบนก็อยู่แถบสีเหลืองเนาะที่บอกว่ามันตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอเนาะอยู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนแอแม้แต่มีเงินทุนไหลเข้ามาบ้างแต่ว่าเขาก็ถ้าสมมุติมันยังไม่ได้ทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตอ่ะแล้วก็รายใหญ่ก็ยังไปทางขาลงอยู่อ่ะงั้นอันนี้ก็ถือว่าที่เอาที่ปลอดภัยอ่ะก็คืออย่าเพิ่มก่อนแล้วกันนะคะก็คืออย่าเพิ่มก่อนแล้วกันให้มันปลอดภัยกว่านี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคถัดไป UBE นะคะUBE ก็ต้องบอกว่ามันมีการทะลุขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างผันผวนอยู่นะมันติดอยู่ช่วงกรอบผันผวนนะเห็นไหมคะกรอบผันผวนที่แถวๆนี้เลยทิ้งยังอยู่ที่กรอบผันผวนเลยนะคะเลยอันนี้ก็คือบอกว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนาะงั้นตอนนี้คือมันยังไม่ค่อยชัดเจนว่ามันคือจะขึ้นได้จริงๆนะเพราะว่ารายใหญ่ตอนนี้นะคะเห็นไหมคะรายใหญ่เขาก็มันมีแค่นิดเดียวนะรายใหญ่มันคือมีแค่ประมาณ 15% นะคะประมาณ 15% ก็ยังไม่ถึง 25% ด้วยนะคะเลยช่วงเวลานี้ที่มันขึ้นเนาะหลักๆคือขึ้นเพราะว่าที่ตามจะเงินทุนหลายเข้าแหละมีเงินทุนสะสมมาบ้างเนาะแต่ว่ารายใหญ่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ก่อนละกันนะคะโอเคอันนี้คือ UPE นะคะแล้วก็หลังจากนั้น Green เรามาดู Green เอ๊ะผ่านไปแล้วตรงนี้ Enterเอาอันนี้ก็มีรายใหญ่ยังไม่พอมากเท่าไหร่นะเงินทุนสะสมมา3วันเนาะเงินทุนสะสมมา3วันขยายครับ
เห็นไหมคะตรงนี้มันมีรายใหญ่เข้ามาแค่นิดเดียวเองนะประมาณ6%ก็นิดเดียวจริงๆแหละแล้วก็คือมันก็ยังไม่ได้มีการทะลุขึ้นทำนิวไฮนะคะยังไม่ได้ทะลุขึ้นทำนิวไฮจริงๆแล้วอ่ะเราบอกว่าวันนี้นะคะแต่คือสำหรับตัวนี้อ่ะมันเคยราคาสูงสุดเคยไปถึงที่1.95 บาทเนาะแต่คือสุดท้ายนะคะเขาก็มาปิดที่1.85 บาทนะคะสรุปว่าคือตอนนี้อ่ะเขายังไม่ได้ทะลุขึ้นไฮเก่าจริงๆนะยังไม่ได้ทะลุขึ้นจริงๆเลยเรามาถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเจอว่าวันนี้หุ้นที่มันขึ้นเยอะเนาะเราบอกว่าคือมันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นหรือว่าทำนิวไฮได้หรือไม่เนาะคือถ้าสมมติเราดูจากรายใหญ่มานะคะถ้าสมมติเราดูตามจากรายใหญ่มาหรือว่าทำการปันล่วงหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวันมาเนาะก็น่าจะรู้อยู่ว่าเอามันตอนนี้อ่ะยังมีรายใหญ่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะงั้นเราบอกว่าเวลาที่ราคาเขาเวลาราคาเขาจะมาถึงที่ไฮเก่าตรงนี้นะงั้นเราอย่างน้อยอ่ะเราต้องคือต้องบอกตัวเองไว้ว่าคือเราต้องระมัดระวังนะเผื่อว่าที่เขายืนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรายใหญ่มายืนกันซัพพอร์ตกันนะคะเลยอันนี้คือถ้าสมมติเราสามารถคือทำการปั้นไว้ล่วงหน้าเนาะงั้นตอนที่มันมีการขึ้นในวันนี้หรือว่าทะลุขึ้นไปแล้วนะคะงั้นเราจะได้คือไม่ต้องไปไล่ราคานะคะงั้นเราก็ไม่น่าจะคือมีติดที่ราคาสูงสูงกันเนาะแต่ว่าคือตอนนี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้มันเป็นตัวหุ้นที่คือมีมันไม่มีรายใหญ่มานานแล้วนะคะแล้วก็คือมันที่บอกว่ามีนักลงทุนที่ติดจากหุ้นตัวนี้มานานแล้วนะคะเพิ่งหลุดน้อยช่วงนี้เองเนาะเลยเราบอกว่าเมื่อกี้ก็มีการบอกนะว่าคือไอ้ตอนที่ดูจากตัวอย่างกราฟนะคะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้นะคะหุ้นที่มันน่าจะลงมานานแล้วหรือว่าคือไม่ค่อยได้เจอมาสักพักแล้วหุ้นแบบนี้อ่ะคือช่วงเวลานี้อ้าวคือมันทำไมคือไอ้ตอนนี้ช่วงเวลานี้มันมาเจอละเพราะว่าที่ไอ้หุ้นที่มันลงมานานแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนที่มันมีรายใหญ่เข้ามาเนาะหรือว่าตอนที่มันจะมีโอกาสมาได้เนาะงั้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มมาได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆแหละว่ามันตัวไหนคือมีโอกาสจริงๆตัวไหนไม่ใช่เนาะต้องมีความสามารถที่ตุกเป็นนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นกรีนนะคะตัวกรีนแต่ว่าก็ดีนะที่มันบอกว่าคือถ้าสมมติคือบอกว่ามันตอนนี้หลุดไอ้ที่สีเขียวคอนดิตอยมันเกือบหมดแล้วอะงั้นสรุปว่าคือนักลงทุนก็หลุดตอยมาแล้วนะคะหลุดตอยกันหมดแล้วนะคะหรือว่าคือขาหุ้นไปแล้วนะคะเลยเราลองดูเนาะว่ามันจะสามารถที่จะมาได้จริงๆไหมถ้าสมมติมันมาได้จริงๆนะคะเราจะได้คือบอกว่าน่าจะหาจังหวัดที่มาจับโอกาสดันได้นะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นกรีนแล้วก็หลังจากนั้นอีกเนาะ Enter ไอ้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่นะคือขาขึ้นอยู่นะขาขึ้นทั้ง3ช่องเลยเนาะเลยอันนี้ขาขึ้นทั้ง3ช่องเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณรังเทนนะจุดเซอร์อยู่ที่สามเหลี่ยมสีฟ้านะเลยถ้าสมมติเสือที่สามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสัญญาณรังเทนจนถึงที่มันเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงตอนไหนเราก็ขายตามสัญญาณกำไรมาได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือที่แบบอันนี้คือเป็นอีกเนาะแล้วก็หลังจากนั้น SCM นะคะถัดไป SCM ก็เหมือนกันนะคะมันคือแถบสีขาวขาขึ้นเงินทุนก็สะสมมีรายใหญ่ก็ไปทางขาขึ้นแต่ว่ารายใหญ่ของเขาก็เพิ่งมากกว่า 25% เนาะก็ยังไม่ได้ถือว่ามีรายใหญ่บอกว่าเยอะมากๆนะคะตอนนี้แต่ว่ารายใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าน้อยมากแล้วมันอย่างน้อยอ่ะมันรายใหญ่คือมีการมากกว่า 25% แล้วเนาะอันนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าคือราคาปิดวันนี้มันปิดที่ 2.5 ใช่ไหมคะปิดที่ 2.5 เงินทุนสะสมมา4วันต่อเนื่องแล้วงั้นราคาเริ่มห่างกันหรือยังราคามันเริ่มห่างกันหน่อยแล้วเท่าที่เราเห็นเนาะปกติคือมันห่างกันประมาณไหนก็จะพักตัวหรือว่าย่อตัวนะคะอันนี้ประมาณห่างกันประมาณไหนก็จะพักตัวหรือว่าย่อตัวเลยตรงนี้ที่มันเริ่มห่างกันแล้วเราก็ต้องมีการต้องบอกว่าไม่ว่าเขาจะย่อตัวหรือว่ายังไงก็ตามแหละคือถ้าสมมุติมันจะย่อเราก็แค่สังเกตดูว่าติดตามกราฟไปดูว่ามันจะหลุดแถบสีขาวมั้ยจะหลุดเส้นสีขาวเส้นชีวิตมั้ยไม่หลุดมาจับโอกาสได้แต่ถ้าสมมุติมันหลุดนะงั้นเราก็จะได้คือไม่ยุ่งกับเขานะโอเคอันนี้คือ SCN หลังจากนั้น PPM นะคะ
enter ppm เอ้ยอันนี้ก็ชัดเจนมากอยู่แล้วแหละที่เมื่อกี้ที่เห็นเป็น inox นะคะ inox มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะขาขึ้นทั้ง3ช่องแล้วก็คือppm นะคะตอนนี้ก็คือที่มันมากกว่า 50% แล้วด้วยนะที่บอกว่าสีแดงรายใหญ่มากกว่า 50% แล้วด้วยแต่ว่าถ้าสมมติดูจากนิสัยของเขาคือรายใหญ่เขาไม่ได้คือสำหรับช่วงนี้นะมันรายใหญ่ของเขาคือเยอะสุดมันก็แค่มาถึงที่แถว75นะคะ 75% แถวนี้ไม่เคยผ่าน 75% เลยนะเลยตรงนี้อ่ะคือตอนนี้มันมากกว่า 50% แล้วงั้นถัดไปงั้นคือเขาก็ต้องลองดูว่าเขาจะผ่าน 75% ได้หรือไม่นะคะถ้าสมมติมันใกล้ๆ 75% แล้วลองดูนะมันจะผ่านได้หรือไม่นะคะเราจะได้คือมาเตรียมตัวพร้อมกันนะคะถ้าสมมติมันไม่ผ่านเราก็เตรียมตัวพร้อมได้ถ้าสมมติมันผ่านเราก็คือจะได้คือทำตามสัญญาณไว้นะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น PPM หลังจากนั้น RSPRSP ตัวนี้อ่ะวันนี้คือขึ้นเยอะเลยแต่ว่าคือมันวันนี้คือขึ้นไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าคือตอนที่ตลาดมันปิดเนาะมันสุดท้ายมันปิดที่คือเขียว10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเนาะก็สรุปว่ามันมีการย่อลงมาเลยเท่าที่เราเห็นก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันในไส้ด้านบนน่ะคือมีไส้ด้านบนยาวๆหน่อยนึงนะเลยลองดูมันแถบสีขาวนะคะแถบสีขาวขาขึ้นเนาะแล้วก็เงินทุนสะสมขาขึ้นแดงรายใหญ่ก็สะสมอยู่ดีนะคะก็สะสมอยู่เลยอันนี้ก็ขาขึ้นทั้ง3ช่องเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้อ่ะที่มันคือมีการย่อลงมาบ้างก็ไม่แปลกใจแหละเพราะว่ามันขึ้นจนถึงที่มันสูงเกินไปแล้วอ่ะขึ้นจนถึงที่มันห่างจากแถบสีขาวมาสูงขนาดนี้อ่ะลองดูนะมันสูงขนาดนี้เลยเลยเราบอกว่ามันมีการย่อลงมาบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะมันต้องมีการย่อมาบ้างแหละแต่ว่ามันย่อลงมาที่เราบอกว่าเอ้าถ้าสมมติมันย่อลงมาไม่หลุดแถบสีขาวหรือว่าไม่หลุดเส้นสีขาวเส้นชีวิตนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลมากๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคือเสือตามจากสัญญาณมานะคะงั้นตอนนี้เป็นสัญญาณลังเทนเราก็ลังเทนตามสัญญาณเนาะมาดูก่อนแล้วกันว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีรายใหญ่นะแล้วก็คือลองดูช่วงนั้นนะคะแม้แต่มันขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นได้ไม่ค่อยมากแล้วก็มันก็ค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนที่มันลงก็ลงมาเรื่อยๆนะคะเลยเราบอกว่าช่วงเวลานั้นมันไม่มีรายใหญ่เนาะแต่พอตอนนี้ที่มีรายใหญ่แล้วเห็นไหมคะแค่ไม่กี่วันเองแค่ 2-3 วันเองมันก็ทะลุขึ้นผ่านไฮเก่าของก่อนหน้านี้ของช่วงนั้นไปแล้วอะช่วงนั้นมันไปมามันก็แค่มันราคาสูงสุดก็แค่มาถึงแถวๆนี้เลยราคาสูงสุดก็แค่มาถึงแถวนี้แต่ว่าคือพอมันมีรายใหญ่เข้ามาแตงรายใหญ่เข้ามาแล้วเอาเราบอกว่ามันแค่ 2-3 วันนะคะมันก็คือเอ้ยพุ่งขึ้นไปได้เลยมันง่ายมากเลยเราบอกว่าเราทำไมต้องมาเล่นตามรายใหญ่ก็คือเพราะว่าอย่างนี้แหละนะคะมันรายใหญ่เล่นตามรายใหญ่มันช่วยเราทำกำไรได้ดีนะคะโอเคอันนี้ก็คือที่สำหรับเป็น RSP ตัวนี้คือผิงจำได้ว่าคือก่อนที่ 2-3 วันมั้งประมาณแหละก่อนที่ 2-3 วันก็มีสามาชิกคือทำกำไรจาก RSP ตัวนี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าผิงไม่แน่ใจว่าที่สามาชิกเขาตอนนี้ยังเถออยู่ไหมหรือว่าเขาเล่นสั้นอันนี้ผิงวันนี้ผิงไม่ได้คุยกับพี่สามาชิกคนนี้เนาะเลยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือก่อนไม่กี่วันนี้นะคะก็เขาบอกว่าเขาได้ทำกำไรจากตัวนี้อยู่นะคะโอเคงั้นอันนี้ก็คือที่สำหรับที่เป็นการศึกษาการเรียนรู้เนาะของวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้แล้วนะคะคือบอกว่าสำหรับการศึกษาการเรียนรู้นะคะเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแหละนะคะเลยถ้าสมมตินะคะเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้มันมีหุ้นที่มันเพิ่มเริ่มมานะคะมันมีหุ้นหลายตัวที่เพิ่มเริ่มมางั้นเราจะจับโอกาสกันยังไงล่ะเราจะจับได้ยังไงถ้าสมมติเราจับโอกาสมาแล้วแล้วก็เราจะมาถือหุ้นกันยังไงถือหุ้นยังไงถึงจะไม่ต้องขายหมูหรือว่าถือหุ้นยังไงถึงจะขายทันได้ล็อกกำไรได้ไม่ใช่ว่าขายช้าไปทำให้กำไรเราหายไปหรือว่าทำให้เราจะกำไรกลายเป็นขาดทุนมัน
ทุกขั้นตอนนะคะเราไม่ใช่ว่าตอนที่เราวางแผนการเล่นหุ้นเนาะเราต้องวางแผนทุกขั้นตอนหลังจากวางแผนขั้นตอนที่สำหรับถือหุ้นเสร็จแล้วอ้าวเราจะขายหุ้นกันยังไงก็ต้องมีการวางแผนด้วยแล้วก็มาเกิดสัญญาณหรือว่าเกิดกรณีแบบไหนเราต้องคัดหุ้นกันเราต้องทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษามันต้องการศึกษาเรียนรู้มันต้องสร้างระบบการเทรดของตัวเองนะคะต้องมีระบบการเทรดที่เหมาะกับตัวเองงั้นเราจะสร้างกันยังไงคนอื่นใช้ระบบของตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าเราก็เหมาะกับตัวเองก็เหมาะกับระบบของเขาด้วยใช่ไหมคะเลยเราต้องการมีความรู้ต้องการมีตัวช่วยมาช่วยเราเพื่อว่าสร้างระบบที่เหมาะกับตัวเองนะคะโอเคงั้นการสอนของวันนี้นะคะก็คือประมาณแค่นี้แล้วนะคะถ้าสมมติมีข้อสงสัยอะไรกันบ้างหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติพี่ๆทุกคนนะคะที่สนใจสมัครเรียนไม่ว่าคือบอกว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้ว่าเรื่องจุดซื้อจุดขายเราบอกว่าเราจัดจุดซื้อจุดขายไม่เป็นเนาะหรือว่าเราถือหุ้นไม่เป็นชอบขายหมูหรือว่าชอบขายหุ้นไม่ทันนะคะหรือว่าคือเราเลือกหุ้นไม่เป็นหุ้นที่เราเลือกมาไม่เคยเลือกใต้จุดเต็มเลยเลือกตัวไหนตัวนั้นมันก็บอกว่าคือติดลบแดงหรือว่ามันเขียวหรือว่าทำกำไรก็ทำได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอย่างนี้นะคะปัญหาพวกต่างๆที่เราเจอที่เราพบในการเล่นหุ้นนะคะก็สามารถทักมาไลน์หรือว่าโทรมาหาผิงมาเรามาคุยกันได้เนาะก็เป็นนักลงทุนด้วยกันนะคะจริงๆแล้วผิงเพราะว่าผิงก็เล่นหุ้นอยู่เหมือนกันแหละนะคะเลยถ้าสมมุติเราบอกว่ามาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติอยากจะสมัครเรียนหรือว่าอยากจะสนใจที่อยากจะใช้โปรแกรมมาช่วยเราคือเล่นหุ้นได้ง่ายขึ้นอย่างที่เหมือนสมาชิกนะคะก็สามารถติดต่อผิงมาได้เหมือนกันเนาะโอเคงั้นวันนี้นะคะประมาณแค่นี้แล้วนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นได้ทำกำไรดีๆรวยๆเฮงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ